โดนัลด์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีของสหรัฐถูกฟ้องคดีอาญาค่ะข้อหาก็คือปลอมแปลงเอกสารเพื่อที่จะไปปกปิดการกระทำอันเป็นการสมรู้ร่วมคิดกันโดนไป34กระทงเลยนะคะกลายเป็นข่าวที่อื้อฉาวมากๆเหตุการณ์มันไปเกิดขึ้นตอนไหนย้อนกลับไปในปี2016สมัยนั้นโดนัลด์ทรัมป์กำลังหาเสียงลงเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาจำได้ไหมคะตอนนั้นเนี่ยทรัมป์เป็นตัวแทนจากรีพับลิกันแล้วก็ลงสู้ศึกเลือกตั้งกับนางฮิลลารีคลินตันตัวแทนจากฝั่งเดโมแครตนั่นเองค่ะปรากฏว่าช่วงที่หาเสียงนี่แหละค่ะที่มันกลายเป็นปัญหาขึ้นมาเพราะว่าทรัมป์เอาเงิน 130,000 เหรียญโดยประมาณนะคะก็ประมาณสัก 4.4 ล้านบาทเอาไปจ่ายให้กับดาราหนังโป๊คนหนึ่งเพื่อที่จะแลกกับการให้เธอปิดปากแล้วไม่ออกมาแฉความสัมพันธ์ระหว่างตัวเขากับดาราสาวคนนี้ทีนี้จ่ายเงินมันยังไม่ผิดเท่าไหร่ค่ะสิ่งที่มันผิดก็คือไอ้บันทึกการจ่ายเงินที่เขาไปลงเอาไว้นี่แหละมันเป็นการปลอมแปลงเอกสารเพราะว่าในบันทึกไม่ได้บอกนี่ว่าจ่ายเป็นค่าปิดปากดาราสาวแต่ระบุบอกว่าเป็นการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายทางธุรกิจเป็นค่าบริการทางกฎหมายระบุวัตถุประสงค์ไปแบบนี้เพราะฉะนั้นเอกสารฉบับนั้นเท่ากับเป็นการปลอมแปลงในทันทีที่นิวยอร์กเนี่ยข้อหาปลอมแปลงเอกสารนับเป็นคดีอาญานะคะเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นข่าวอื้อฉาวที่รุนแรงออกมากลายเป็นว่าประธานาธิบดีทรัมป์เป็นอดีตประธานาธิบดีสหรัฐคนแรกเลยที่ถูกตั้งข้อหาในคดีอาญาทันทีที่ถูกตั้งข้อหาทรัมป์ก็แถลงตอบโต้ทันทีค่ะเขาบอกนี่มันเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองเขาเนี่ยแหละตกเป็นเหยื่อกับการล่าแม่มดนี่แกล้งกันชัดๆเป็นเรื่องทางการเมืองทรัมป์บอกแบบนี้ทีนี้ย้อนกลับไปค่ะว่าเหตุการณ์ทั้งหมดมันเกิดขึ้นได้ยังไงความสัมพันธ์ของเขากับดาราหนังโป๊คนนี้มันเกิดอะไรขึ้นตอนปี2016อย่างที่บอกระหว่างที่ทรัมป์กำลังหาเสียงผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าสตอร์มี่เดเนียลนะคะเธอเป็นดาราหนังโป๊ติดต่อสื่อบอกว่าเอางี้ฉันมีเรื่องราวอยากจะมาขายกับทางสื่อเพราะว่าฉันอยากจะออกมาเปิดเผยความสัมพันธ์ของตัวเธอกับโดนัลด์ทรัมป์มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันเธอไปเสนอขายตามสำนักข่าวสำนักสื่อต่างๆเลยมีช่วงหนึ่งเธอไปให้สัมภาษณ์กับรายการ60 Minutes ด้วยค่ะแล้วก็เล่าถึงความสัมพันธ์เธอบอกว่าตัวเธอเนี่ยเจอกับทรัมป์ตอนปี2006นะคะตอนนั้นเธออายุ27ส่วนทรัมป์เนี่ย60เจอกันครั้งแรกก็คือการแข่งขันกอล์ฟการกุศลที่เลคทาโฮหลังจากนั้นทรัมป์เนี่ยก็มาชวนเธอไปดินเนอร์ชวนไปที่ห้องสูทแล้วทรัมป์ลงมาต้อนรับเธอโดยทรัมป์ใส่ชุดนอนลงมาเธอบอกว่าจากประสบการณ์คุณผู้ชมพูดเองเลยนะเซ็กซ์ที่เธอมีกับโดนัลด์ทรัมป์น่าประทับใจน้อยที่สุดในชีวิตที่เคยมีมาหูแรงมากนักข่าวถามด้วยนะคะตอนที่หลังจากมีคดีเนี้ยนักข่าวก็ถามว่าคุณกลัวไหมถ้าคุณจะต้องไปขึ้นศาลแล้วไปให้การต่อหน้าทรัมป์อีกรอบไปเจอกันอีกรอบเธอบอกไม่กลัวหรอกขึ้นศาลนะเพราะว่าเธอเคยเห็นทรัมป์โป๊เปลือยมาทั้งตัวแล้วมันน่ากลัวมันสยองกว่ากันเยอะโอ้โหเจ็บแสบจริงๆนะคะหลังจากที่ทางเดนิลส์เนี่ยออกมาแล้วก็เริ่มมีการไปติดต่อสื่อต่างๆบอกว่าจะขายเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับทรัมป์เดี๋ยวจะออกมาแฉให้หมดเลยที่สุดแล้วไมเคิลโคเฮนคนนี้เป็นอดีตทนายความแล้วก็เป็นที่ปรึกษาส่วนตัวของโดนัลด์ทรัมป์ก็ติดต่อไปยังเดนิลส์ในทันทีไปเจรจากันค่ะสุดท้ายก็เลยแลกเปลี่ยนกันบอกว่าเดี๋ยวจะให้เงิน 130,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือว่า 4,400,000 บาทจ่ายเงินให้กับแดเนียลเพื่อที่จะให้เธอเนี่ยปิดปากไม่ออกมาแฉความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับทรัมป์เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยกำลังช่วงเข้าได้เข้าเข็มกำลังขับเคี่ยวกันในโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งไม่อยากจะให้มีข่าวเช้าแบบนี้ออกไปที่สุดแล้ววันที่27ตุลาคมในปี2016โคเฮนก็จ่ายเงินให้กับแดเนียลค่ะหลังจากนั้นเลือกตั้งผ่านไปเดือนพฤศจิกายนโดนัลด์ทรัมป์ก็ชนะการเลือกตั้งได้ขึ้นเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาพอเป็นประธานาธิบดีเสร็จสับเรียบร้อยโดนัลด์ทรัมป์ก็เอาเงินไปจ่ายคืนให้กับโคเฮนเพราะว่าโคเฮนจ่ายไปให้ก่อนแล้วใช่ไหมคะซึ่งไอตอนที่เอาเงินไปคืนให้กับโคเฮนนี่แหละเขาลงบันทึกค่าใช้จ่ายไว้ว่า
เป็นค่าบริการทางกฎหมายนี่ล่ะค่ะคือการปลอมแปลงเอกสารแล้วไม่ได้เกิดขึ้นกับสตอร์มี่แดเนียลคนเดียวนะคะมีผู้หญิงคนอื่นอีกมีนางแบบเพลย์บอยอีกที่โดนแบบนี้แล้วก็ยังมีแม้กระทั่งคนเปิดประตูค่ะคนเปิดประตูของอพาร์ตเมนต์เพราะว่าจะเปิดเผยเรื่องลูกนอกสมรสของทรัมป์ก็มีการเอาเงินไปปิดปากอีกเหมือนกัน 30,000 เหรียญที่สุดแล้วโดนัลด์ทรัมป์ก็โดนไป34กระทงมีภาพของวันที่เขามารับทราบข้อกล่าวหาที่ศาลเลยก็มีการพิมพ์ลายนิ้วมือคนก็ไปดูกันเอ๊ะต้องถ่ายมักช็อตไหมภาพที่เป็นลักษณะของผู้ต้องหาแบบนั้นนะคะใส่เสื้อส้มไม่มีนะคะไม่มีการใส่กุญแจมือและโดนัลด์ทรัมป์ก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาทีนี้มันมีคำถามต่อเลยว่าแล้วเขาจะได้รับโทษอะไรบ้างถ้าทรัมป์ผิดจริงอันนี้จะถือว่าเป็นการกระทำความผิดครั้งแรกคดีปลอมแปลงเอกสารในนิวยอร์กเนี่ยจำคุกไม่เกิน1ปีค่ะแต่กรณีนี้เป็นการปลอมแปลงเอกสารเพื่อปกปิดการกระทำอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นจำคุกไม่เกิน4ปี34กระทงนั่นแหละค่ะลองคูณเข้าไปดูจำนวนปีที่ทรัมป์มีความเสี่ยงว่าอาจจะต้องโทษได้ถามว่ามีคดีแบบนี้แล้วมันมีผลกับการเลือกตั้งไหมเพราะว่า2024ทรัมป์กำลังจะลงเลือกตั้งสมัครเป็นประธานาธิบดีอีกรอบไม่มีผลนะคะเพราะว่าตามรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่ได้ห้ามสิ่งที่จะไปมีผลคือเขาอาจจะเสียเวลานี่แหละค่ะขั้นตอนของการไปศาลแทนที่จะเอาเวลาไปหาเสียงไปลงแคมเปญต่างๆตัวทรัมป์เนี่ยสามารถที่จะลงเลือกตั้งประธานาธิบดีได้อย่างแน่นอนหลายคนบอกเอ๊ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นผลดีหรือว่าผลเสียอาจจะมองว่าเป็นข่าวอื้อเฉาแต่ในขณะเดียวกันผลที่ตามมาพวกคนที่สนับสนุนทรัมป์กลับรู้สึกเห็นอกเห็นใจมากยิ่งขึ้นบางคนไปเทียบเลยนะเนี่ยมันไม่ยุติธรรมที่คุณทำกับไทเกอร์วูดส์อ่ะเหมือนกันทำไมอ่ะทำไมคดีของเขาแบบดูรุนแรงน้อยกว่านี้ของทรัมป์นี่ทำไมรุนแรงเหลือเกินบางคนก็มองว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นการเตะตัดขาทรัมป์แต่บอกได้เลยนะคะอย่าคิดเลยค่ะว่าจะล้มโดนัลด์ทรัมป์ได้เพราะว่าต้องบอกเลยว่าที่ผ่านมามีแต่ข่าวอื้อเฉาอะไรมาตลอดอยู่ในหน้าสื่อมาตลอดดูเหมือนจะเป็นเรื่องธรรมดาเบสิกของทรัมป์แล้วแต่น้อยอย่างนึงที่เรารู้สึกได้จากข่าวนี้ก็คือไม่ว่าคุณจะใหญ่แค่ไหนเป็นถึงอดีตประธานาธิบดีแต่สิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องยึดมั่นและปฏิบัติในระบอบประชาธิปไตยนั่นก็คือความโปร่งใสและความชัดเจนที่คุณต้องตรวจสอบได้ค่ะ